ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนางวราพรทรัพย์สมบูรณ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพได้แถลงข่าวชี้แจงถึงกรณีโรงเรียนมีการออกประกาศหยุดเรียนการสอนเป็นเวลา5วันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งว่ามีการเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงตัวเลขนักเรียนและบุคลากรที่ติดเชื้อในยอด700คนนั้นเป็นตัวเลขติดเชื้อสะสมตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โดยขณะนี้ยอดจริงของนักเรียนและบุคลากรที่ติดเชื้อโควิดอยู่ที่200คนซึ่งผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งนี้โรงเรียนจึงต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจใหม่เพราะอาจสร้างความเข้าใจผิดเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนได้จนทำให้บุคคลบางกลุ่มเกิดความวิตกกังวลขณะที่มาตรการของโรงเรียนปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่11ถึง12กรกฎาคมและจะกลับมาในแบบออนไซต์วันที่20กรกฎาคมซึ่งหากพบนักเรียนติดเชื้อก็ให้ปิดเฉพาะชั้นเรียนเท่านั้นค่ะและในวันจันทร์อังคารโรงเรียนจึงใช้โอกาสนี้ในการที่จะปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ในวันที่11 12และ13ถึง17นั้นก็เป็นวันหยุดค่ะวางแผนว่าวันที่18 19นั้นอีก2วันขอให้เป็นการจัดการในการสอนรูปแบบออนไลน์อีก2วันส่วนข่าวที่ออกไปนั้นเรื่องของการติดเชื้อถึง700คนเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปในความเป็นจริงแล้ว700คนที่สื่อออกไปนั้นเป็นยอดสะสมนะคะเป็นยอดสะสมตั้งแต่ที่เราเปิดภาคเรียนเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบันและจำนวนผู้ติดเชื้อที่หลงเหลืออยู่คือประมาณ200กว่าคน200ต้นๆ นะคะและอยู่ในช่วงของการปิดห้องเรียนนั้นๆเท่านั้นเองส่วนยอดที่ปรากฏในข่าวที่คลาดเคลื่อนไปนั้นอันนั้นคือจำนวนส่วนใหญ่หายแล้วค่ะกลับมาเรียนได้ในปกติแล้วเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันถ้าณตอนนี้ค่ะเราขอดูประเมินสถานการณ์นะคะในช่วงที่เราแจ้งไปแล้วว่าเราจะขอปรับออนไลน์ช่วงต้นก่อนที่จะหยุดยาว5วันอันนั้นคือออนไลน์2วันและหลังจากหยุดยาว5วันเราก็จะมีการประเมินเป็นออนไลน์อีก2วันแล้วระหว่างนั้นเราจะมีการตรวจคัดกรองก็คือเราจะมีการให้เด็กส่งผล ATK ในวันที่17และ19นะคะตรงนั้นถ้าเราดูข้อมูลแล้วเด็กนักเรียนเรายังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือว่ายอดผู้ป่วยเรายังเยอะอยู่ตรงนั้นเราจะมีการประเมินสถานการณ์อีกทีนึงนะคะคือข่าวที่ออกไปเนี่ยมันมีบางส่วนที่กระทบถึงนักเรียนของเรานะคะไปกระทบถึงนักเรียนคือบางแห่งเนี่ยพอได้ฟังข่าวอย่างเนี้ยเขาก็ตกใจค่ะแล้วก็กลายเป็นว่ากลัวว่าเด็กของเราเหมือนกับเป็นผู้หนึ่งที่จะไปแพร่เชื้อให้เขาซึ่งมันไม่ใช่ความจริงมันมีผลกระทบเพราะตรงนี้ก็เลยต้องก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ทำกับเด็กนะประมาณนั้นจึงมีวันนี้ขึ้นเพื่อสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องจะได้สื่อออกไปนะคะขณะที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศเมื่อวันที่7กรกฎาคมเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันโดยระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มสูงขึ้นดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรคโรงเรียนจึงพิจารณาจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่11ถึง12กรกฎาคมและกลับมาเรียนปกติในวันจันทร์ที่18กรกฎาคมขณะเดียวกันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนตามมาเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมและโรงเรียนกำหนดการเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมเป็นต้นไปกรณีชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองและตำรวจสภ.บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซ้อนแผนจับกุมดาบตำรวจภูวเมธีรันวงศ์วราดลผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3และนายมานัสสุข2บริเวณลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าแห่ง1ในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีขณะทั้ง2คนขับรถยนต์มาตระเวนเก็บสวยสถานบันเทิงในจังหวัดนนทบุรีโดยดาบตำรวจภูวเมธได้ใช้รถยนต์สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเมื่อคืนวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอโสถเจรตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและสั่งการให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนเพราะถือว่าเป็นการกระทำความผิดอย่างชัดเจนจนถูกจับกุมดำเนินคดีสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างมากในเรื่องนี้จะต้องทำให้เกิดความชัดเจนเลยว่าหากตำรวจคนใดกระทำผิดกฎหมายเสียเองก็จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วพลตำรวจเอก
กวิษณุกล่าวอีกว่าจึงได้สั่งการไปยังพลตำรวจโทสุคุณพรหมยนต์ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวให้รีบดำเนินการทางวินัยโดยทันทีโดยให้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโดยไม่ต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้มีคำสั่งไปยังดาบตำรวจภูวเมศออกจากราชการไว้ก่อนโดยเร็วที่สุดสำหรับในส่วนของการดำเนินคดีอาญานั้นได้กำชับให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีลงไปกำกับดูแลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสภ.บางใหญ่ให้ดำเนินคดีนี้อย่างรัดกุมรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้สังคมเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ปกป้องตำรวจที่กระทำผิดในลักษณะนี้อย่างแน่นอนด้านพลตำรวจตรีอภิชาติสุริบุญญารองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้แถลงข่าวความคืบหน้ากรณีดังกล่าวพร้อมยกมือไหว้ขอโทษประชาชนกับเหตุการณ์ดาบตำรวจในสังกัดตำรวจท่องเที่ยวทำลายภาพลักษณ์และสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนทั้งนี้ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์จริงส่วนบทลงโทษแบ่งเป็น2ส่วนในส่วนแรกคดีอาญานายมานัสจำเลยที่1ถูกแจ้งข้อหาแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานกระทำการและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยที่ตนไม่ได้มีอำนาจที่นั้นร่วมกันข่มขืนใจให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายร่วมกันกันโชคทรัพย์ส่วนดาบตำรวจภูวเมศถูกดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันข่มขืนใจให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายร่วมกันกันโชคทรัพย์ซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตส่วนบทลงโทษทางวินัยตอนนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงพร้อมกับให้ออกจากราชการไว้ก่อนนอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเรียกสอบผู้บังคับบัญชาโดยตรงของดาบตำรวจตั้งแต่ระดับรองสารวัตรและสารวัตรรวมทั้งตรวจสอบการเบิกรถไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ยอมรับว่าในส่วนของการเบิกจ่ายรถในการปฏิบัติหน้าที่ยังมีช่องโหว่ที่กองบัญชาการต้องไปหาแนวทางในการแก้ไขรวมไปถึงคณะกรรมการจะต้องสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องในการเรียกรับผลประโยชน์ครั้งนี้โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อลดข้อครหาที่หลายคนเกรงว่าจะมีการช่วยเหลือในวงการสีกากีเมื่อช่วงเย็นวันที่7กรกฎาคมตำรวจสน.หลัก2รับแจ้งเหตุกลุ่มนักเรียนอาชีวะ2กลุ่มยกพวกไล่ตีกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บใกล้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแคถนนเพชรเกษมแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครจึงเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับอาสาสมัครอพปร.โดยที่เกิดเหตุอยู่ทางเข้าห้างพบผู้บาดเจ็บ2รายเป็นนักเรียนชายโรงเรียนเทคนิคแห่ง1อายุ17ปีมีบาดแผลถูกตีถูกฟันที่ศีรษะเลือดอาบอยู่ในอาการสลึมสลือและอาการสาหัสอีกรายเป็นชายอายุ20ปีสภาพนอนอดโอยความเจ็บปวดและมีบาดแผลถูกฟันที่แขนขวาและศีรษะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคโดยด่วนสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีอีกแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนขี่รถจักรยานยนต์มาประมาณ20คนพร้อมอาวุธมีดจากนั้นเมื่อมาถึงบริเวณหน้าห้างเห็นผู้บาดเจ็บคนละสถาบันจับกลุ่มกันอยู่ทำให้เกิดการตะโกนท้าทายและกรูกันเข้ามารุมทำร้ายทั้งสองจนได้รับบาดเจ็บก่อนแยกย้ายขี่จักรยานยนต์หลบหนีโดยมีพลเมืองดีถ่ายคลิปขนาดเกิดเหตุไปได้ชัดเจนว่ามีการใช้อาวุธรุมทำร้ายคู่อริจนบาดเจ็บปางตายเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่8กรกฎาคมในวันนี้โดยอ้างจากรายงานสื่อท้องถิ่นหลายแห่งในญี่ปุ่นว่าเกิดเหตุคนร้ายเป็นชายลอบยิงอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะระหว่างกำลังขึ้นเวทีปราศัยที่เมืองนาราทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกของพรรคเสรีประชาธิปัตย์หรือ LDP ซึ่งพยานในที่เกิดเหตุกล่าวว่าได้ยินเสียงปืนอย่างน้อย2นัดหลังจากนั้นอดีตผู้นำญี่ปุ่นล้มลงกับพื้นและเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยคนร้ายถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในทันทีนายฮิโรคาสุมัตสุโนะโฆษกคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังคงปฏิเสธให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการแต่ยืนยันว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีแผนเลื่อนการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมนี้ขณะที่แหล่งข่าวหลายคนให้ข้อมูลว่าอดีตนายกรัฐมนตรีวัย67ปีกำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยนาราด้านคนร้ายซึ่งเจ้าหน้าที่จับกุมตัวเอาไว้ได้แล้วคือนายเทสุยะยามากามิอายุ41ปีเป็นชาวเมืองนาราพร้อมของกลางเป็นอาวุธปืน1กระบอกเบื้องต้นพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาพยายามฆ่าและกำลังสอบปากคำเพื่อค้นหาแหล่งจูงใจที่แท้จริงข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ทาง Daily News ออนไลน์